เรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นเลี้ยงปลานิลนะคะของกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวนะคะภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของรัฐบาลนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะที่จะทำให้เกษตรกรในพื้นที่นั้นมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะปลานิลอายุ170วันหรือประมาณ5เดือนครึ่งที่พร้อมนำออกจำหน่ายเป็นของกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รวมกลุ่มทำประมงในรูปแบบแปลงใหญ่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในรูปแบบการบริหารของสหกรณ์ก็คือเราเอาสมาชิกจากนาแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ของปลานิลของจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยโดยคัดเลือกสมาชิกที่พร้อมที่จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์นะครับมารวมกันตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ50กว่ารายโดยการระดมหุ้นนะครับจากสมาชิกที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยตามข้อกำหนดของสหกรณ์ปัจจุบันเรามีการขายปลาสดนะครับส่งถึงตลาดเนี่ยโดยที่สหกรณ์เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเองนะครับวิ่งส่งเองส่งถึงตลาดเนี่ยเป็นนะฮะสดๆเนี่ยประมาณวันละ8ตันต่อวันนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าก็เดือนหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะฮะสามารถทำรายได้ให้เกษตรกรได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะเราประกันราคาที่58บวก1 59บาทเนี่ยเกษตรกรก็จะมีรายได้ต่อกระชังต่อหลุมเนี่ยประมาณ 8,000 บาทนะครับคนหนึ่งเลี้ยงประมาณ10หลุมนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ10กว่าหลุมนะฮะก็ประมาณรุ่นละประมาณ 80,000 ถึงบางสมาชิกบางรายก็จะมีถึง 20-30 กระชังต่อชุดนะฮะก็จะได้ประมาณ100,000บาทขึ้นไปนะครับถึง200,000บาทต่อรุ่นสหกรณ์ของเรานี่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการแปลงใหญ่นะครับของทางรัฐบาลที่มาสนับสนุนเนื่องจากเราเล็งเห็นว่าแปลงใหญ่เนี่ยมันคนมันจำนวนมากแล้วมันบริหารงานค่อนข้างช้านะครับเราก็เลยคิดที่จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมานะครับเพื่อการบริหารงานที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ดูแลสมาชิกได้ทั่วถึงครับเราประสบการณ์การเลี้ยงปลาของพวกเรานี่ก็คือเราเริ่มมาจากปี2541นะครับเพื่อช่วงนั้นก็คือเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมเฉยๆนะครับตอนนี้เราก็มาทำเป็นอาชีพหลักเรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากผลตอบแทนค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งเลี้ยงปลานิลในกระชังแหล่งใหญ่ในภาคอีสานที่มีปริมาณการผลิตมากถึง 17,000 ตันและมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีและจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสินค้าได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาสำหรับสำนักงานมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับได้สนับสนุนในเรื่องของวิชาการและเทคโนโลยีนะครับในเรื่องการให้ความรู้เกษตรกรของแปลงใหญ่และก็สหกรณ์ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ได้มาติดตามอย่างต่อเนื่องและให้ดูเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราได้ประกาศที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินทั้งหมดในเขื่อนลำปาว24จุดนะครับเกษตรกรทั้งหมดนะครับ5อำเภอก็อยู่ที่523รายนะครับ12,000กว่ากระชังนะครับอีกส่วนนึงตอนนี้ที่เราออกประกาศแล้วก็ให้เกษตรกรมาจดแจ้งมาขึ้นทะเบียนนะครับกับทางประมงแล้ว449รายนะครับเหลืออีกประมาณ60กว่ารายนี่ยังอยู่ในโซนของอำเภอวังสามหมอและก็เกษตรกรอาจจะพักการเลี้ยงไปบางส่วนนะครับแต่ว่ายังไรก็ตามทางสำนักงานมูลจังหวัดกาฬสินธุ์เราก็ได้ติดตามแล้วก็จะให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วก็ออกใบอนุญาตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้ถูกครบทุกรายนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมที่มีรายได้นะครับส่งเสริมให้มีเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาของกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอีกตัวอย่างความสำเร็จภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของรัฐบาลที่มีนโยบายในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ได้สินค้ามาตรฐานปลอดภัยซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคในอนาคตทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน